ะสุขภาพกายกับสุขภาพจิตมีความสำคัญกับเราพอๆกันนะคะแต่ว่าการที่จะไปโรงพยาบาลจิตเวชเนี่ยคนไทยก็อาจจะยังมีมุมมองที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะคะถ้าพูดถึงโรงพยาบาลจิตเวชที่ให้การรักษาพยาบาลฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ป่วยมาอย่างยาวนานหนึ่งในนั้นค่ะก็คือโรงพยาบาลศรีธัญญานะคะมาวันนี้เนี่ยได้ปรับปรุงรูปลักษณ์ใหม่ให้ทันสมัยให้สวยงามลบภาพความคิดแบบเดิมๆของคนทั่วไปที่มองทั้งผู้ป่วยแล้วก็โรคจิตเวชน่ากลัวเรื่องนี้ไปติดตามรายละเอียดกันจากรายงานเลยค่ะผ่านมาแล้ว77ปีที่โรงพยาบาลศรีธัญญาให้บริการรักษาผู้ป่วยจิตเวชวันนี้รูปลักษณ์ของโรงพยาบาลเปลี่ยนไปปรับโฉมใหม่ให้ทันสมัยเด่นชัดคือถงบริการผู้ป่วยนอกที่นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้จัดคิวผู้ป่วยที่มารับบริการมากถึงวันละ700คนย่นระยะเวลาการรอคอยเหลือ1ชั่วโมงครึ่งจากเดิม2ชั่วโมงและยังนำเอาระบบ Wi-Fi มาบริการช่วยให้การรอคิวพบแพทย์ไม่ใช่เรื่องทรมานและน่าเบื่ออีกต่อไปเพิ่มการบริการเราสามารถลดเวลานะครับในการรอคอยเนี่ยนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับเกือบ2ชั่วโมงตอนนี้เนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณสักชั่วโมงเสร็จๆนะครับซึ่งทำให้การบริการได้เร็วขึ้นความทันสมัยในการให้บริการยังไม่จบเพราะโรงพยาบาลจิตเวชจะคำนึงถึงสภาพแวดล้อมเพราะมีผลกับสภาพจิตใจยิ่งสวยงามและสงบจิตใจจะผ่อนคลายทำให้หอผู้ป่วยในระดับ VIP ถูกเนรมิตให้คล้ายโรงแรมหรูต้อนรับประทับใจด้วยนกยูงคู่บนเตียงนอนกลิ่นหอมอบอวลไปด้วยอโรมาเทอราปีสนนราคาต่อคืน 2,800 บาทเท่านั้นแต่มีจำกัดแค่12ห้องเราก็เลยได้ปรับโฉมใหม่โดยอยู่บนแนวคิดว่าจะต้องให้เกียรติกับคนไข้ทางจิตเวชแล้วก็สิ่งแวดล้อมต้องเป็นมิตรกับคนไข้และที่สำคัญที่สุดต้องดูแลคนไข้เนี่ยเหมือนกับเป็นคนในครอบครัวของเราเราก็ได้พลิกโฉมโรงพยาบาลจิตเวชใหม่ตั้งแต่รูปลักษณ์นะครับไม่เห็นว่าเป็นสถานที่ที่อบอุ่นนะครับมาตรฐานการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีธัญญาก็ทันสมัยนำเอาหุ่นยนต์จ่ายยามาใช้ในหอผู้ป่วยในให้บริการกับผู้ป่วย750คนจาก23ตึกลดความผิดพลาดและสามารถคืนยาได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากผู้ป่วยจิตเวชต้องรับยาต่อเนื่องและยาทั้งหมดส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มยาควบคุมออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทเครื่องจดจำใน1ซองจะบรรจุยาได้แค่ประมาณ 5-6 เม็ดนะคะแต่หากมันเกินนั้นมันจะตัดไปอีกซองนึงนะคะมันจะจดจำโดยการถ่ายรูปเม็ดยาถ่ายรูปเม็ดยาขนาดเม็ดยาในแต่ละกล่องจะเป็นเฉพาะตัวยาตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นขนาดตัวยามจะไม่เท่ากันความสวยงามและทันสมัยช่วยลบภาพลักษณ์การตีตราโรงพยาบาลจิตเวชเพราะเป้าหมายสำคัญของการรักษาผู้ป่วยทางใจคือการคืนกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติอย่างมีคุณค่าและได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างสิริธรภัตตกูลชัยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ